ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาหากใครติดตามรายการสถานีประชาชนจะเห็นน้องแป้งและพี่เดียวลงพื้นที่ไปที่จังหวัดนราธิวาสพร้อมกับนักข่าวของเราหลายคนนะคะไปเกาะติดพื้นที่นี้และไปสแกนพื้นที่เหตุผลที่ต้องลงพื้นที่ไปค่ะเพราะว่าเราไม่ทอดทิ้งเหตุการณ์โกดังพลุระเบิดที่ตลาดมูโนคุณผู้ชมเชื่อไหมคะเราลงพื้นที่ไปเราไปพบปัญหาหลากหลายอย่างถึงแม้หน่วยงานจะมีการชี้แจงว่ามีความคืบหน้าแล้วก็ตามเดี๋ยวเรื่องนี้ต้องเล่าให้ฟังค่ะฟังแบบนี้นี่คือสภาพพื้นที่วันที่ไทย PBS ลงพื้นที่แล้วก็ถ่ายภาพมาล่าสุด11ตุลาคมค่ะเป็นความคืบหน้านะคะหลังจากที่หน่วยงานเร่งเคลียร์บ้านเรือนที่พังแล้วก็ทยอยถมดินมีการตอกเสาเข็มเตรียมสร้างบ้านให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาสแบ่งโซนความเสียหายที่ต้องเร่งสร้างบ้านแบบเร่งด่วนแบ่งตามอะไรตามความพร้อมของผู้เสียหายค่ะเช่นใครมีเอกสารพร้อมก่อนใครมีสิทธิ์ในที่ดินก่อนก็สร้างให้ก่อนคราวนี้ค่ะขณะที่แปลนบ้านใหม่ของชาวบ้านที่ได้รับเนี่ยเป็นไปตามความต้องการและย้ำว่าต้องอยู่ภายใต้ข้อจำกัดของงบประมาณด้วยนะคะเริ่มต้นเนี่ยหลังละ 980,000 บาทอาคารที่ได้จะเป็นอาคารสูง1ชั้นครึ่งคือมีชั้นลอยนั่นแหละค่ะขนาดพื้นที่ใช้สอยค่ะชั้น1 65ตารางเมตรพื้นที่ชั้นลอย33ตารางเมตรจำนวนบ้านที่ได้รับผลกระทบรวมๆแล้วเนี่ย649หลังคาค่ะประกอบด้วยบ้านที่เสียหาย82หลัง82ที่ว่านี่คือเสียหายทั้งหลังนะคะบ้านที่มีประกันภัยแล้วก็เสียหายใน26หลังและบ้านที่ต้องซ่อมแซม541หลังค่ะส่วนคดีความค่ะท่านปรีชานวลน้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสท่านยืนยันแบบนี้เจ้าของโกดัง2คนขณะนี้อยู่ในเรือนจำนะคะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้มีข่าวลือออกมาอุ้ยออกมาใช้ชีวิตกินหรูอยู่สบายแล้วปรากฏท่านรองผู้ว่าชี้แจงอยู่ในเรือนจำและเดี๋ยวจะมีการดำเนินคดีให้ถึงที่สุดด้วยการลงพื้นที่ครั้งนี้ค่ะปรากฏว่านักข่าวของเราไปหลายคนไปดูกันแบบให้เห็นกับตาไปหลายตาคุณผู้ชมเชื่อไหมไปเสาะแล้วเจอปัญหาชาวบ้านที่นี่เขาสะท้อนว่าอยากให้ภาครัฐเร่งแก้ไขด่วนที่สุดเราจัดลำดับความสำคัญมาแล้วคือ1บ้านที่สร้างโดยหน่วยงานภาครัฐชาวบ้านเขาอ้างว่ามันล่าช้าเกินไปไม่มีขอบเขตเวลาที่แน่ชัด2ค่ะพื้นที่ตลาดมูโนมันเป็นพื้นที่รับน้ำทุกปีหากปีนี้น้ำท่วมก็จะทำให้การก่อสร้างมันล่าช้าออกไปอีก3ค่ะเงินเยียวยาเช่าบ้านที่ภาครัฐให้เนี่ยระหว่างการรอสร้างบ้านเนี่ย6เดือนขอให้ยืดออกไปกว่านี้ได้ไหมจนกว่าบ้านจะสร้างเสร็จและ4ค่ะบ้านที่ซ่อมเองโดยชาวบ้านเบิกเงินค่าอุปกรณ์จากหน่วยงานมันล่าช้าเกินไปจริงๆประเด็นทั้งหมดนี้ไทย PBS สัญญาว่ารับฟังทุกปัญหาและของเรานะคะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งชี้แจงด้วยร่วมถอดบทเรียนเรื่องนี้ค่ะกับ2นักข่าวภาคสนามเราลงพื้นที่ไปมีดิฉันมีน้องแป้งนะคะก็คืออีกคนนึงพี่เดียว2คนเนี่ยเป็นหัวหลักในการเดินไปถือกล้องเองนักข่าวของเรา2คนก็ลงพื้นที่ถือกล้องเองเหมือนกันปรากฏนักข่าว4ชีวิตช่างภาพอีก2ชีวิตคุณผู้ชมเจอปัญหามากมายแล้ววันนี้จะมาอัปเดตให้ฟังท่านแรกพูดคุยกับนักข่าวของเราพี่อามประภาสเลิศวิไลนักข่าวสุดหล่อของเรารายการสถานีประชาชนค่ะท่านที่2ค่ะพี่เปิ้ลวณิษาศรีรื่นผู้สื่อข่าวรายการสถานีประชาชนเช่นเดียวกันคุณผู้ชมจะเห็นฟุตภาพต่างๆที่เรามีการรายงานไปนักข่าวแต่ละคนไม่ได้แต่งตัวสวยหล่อแบบนี้เราลงพื้นที่ลุยกันจริงๆและยอมรับที่มูโนร้อนมากเห็นใจชาวบ้านคนที่ไม่มีบ้านอยู่อาศัย อย่างน้องแป้งไปเจอชาวบ้านแบบอุ้ยฝนตกไม่มีที่อยู่นะไปอยู่โรงจอดรถ พี่อาร์มลงพื้นที่ไปเจอชาวบ้านเป็นยังไงบ้างคะก็ถ้าเกิดอยู่ใกล้กับโกดังพุหน่อยนะครับก็จะไม่มีบ้านอยู่นะครับคุณผู้ชมก็ต้องไปเช่าบ้าน อยู่อาศัยก็ห่างออกจากจุดเกิดเหตุประมาณ1กิโล2กิโลบางคนก็ต้องอพยพมาอยู่กับญาติในตัวอำเภอเมืองนราธิวาสนะครับแต่ถ้าเกิดว่าบ้านไหนอยู่ในรัศมีเขาเรียกว่าโซนไข่ขาวห่างจากโกดังพุออกมาหน่อยก็จะต้องอาศัยแบบว่ากึ่งเขาเรียกว่ายังไงกึ่งผู้ประสบภัยนะครับผมไปดูนะคุณผู้ชมชั้น2เนี่ย บ้านบางหลังคาเปิดกระเจิงเลยครับฝ้าเพดานหายหมดเลยนะครับกระจกองค์กบประตูหน้าต่างนะครับก็พังเสียหายต้องย้ายลงมาอยู่ชั้น1บ้านบางหลังเนี่ยอยู่กัน5คน7คนนะครับพี่น้องมุสลิมเราเนี่ยอาจจะมีคนในครอบครัวเยอะนะครับก็ต้องมากระจุกรวมกันมานอนรวมกันอยู่ที่ชั้นล่างเนี่ยอย่างในภาพนี้ก็คือบ้านของคุณรูไซมียานะครับหรือว่ากะนิงเนี่ยทั้งบ้านมี5คนชั้น2เนี่ยเคยอยู่กันอย่างสบายนะครับอยู่ไม่ได้เลยทุกวันนี้ต้องลงมาอยู่ชั้น1เนี่ย
นอนในห้องนอน2คนต้องมาปูเสื่อนอนที่ห้องรับแขกอีก 2-3 คนค่ะนะครับแล้วก็ต้องอยู่แบบนี้แหละครับไม่รู้ว่าจะอยู่ไปถึงเมื่อไหร่อีกกี่เดือนบ้านถึงจะสร้างเสร็จค่ะความจริงไทยพีบีเอสเกาะติดเรื่องนี้มานานพอสมควรหลายๆช่องก็เกาะติดคราวนี้มันมีเรื่องของเงินบริจาคสิ่งของเข้าไปไปคุยกับชาวบ้านเขาได้รับจริงๆไหมจากการที่เดินเลยนะน้องแป้งเดินเข้าไปคุยในชุมชนนะครับในแต่ละบ้านเนี่ยเราก็จะได้พบกับสภาพปัญหาก็คือว่าพี่น้องไปช่วยเหลือเยอะนะครับมีหน่วยงานไปช่วยเหลือเยอะครับแต่ก็มีปัญหาเกิดขึ้นเหมือนกันคือมันอาจจะไม่ทั่วถึงถ้าเกิดกลุ่มไหนผู้เสียหายผู้ประสบภัยคนไหนที่อยู่ใกล้กับโกดังพุเนี่ยบ้านพังเนี่ยอยู่ไม่ได้นะครับเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะครับเขาต้องย้ายไปอยู่บ้านเช่าไปอยู่บ้านญาติอ๋อเวลาที่หน่วยงานเข้าไปของเข้าไปคือเข้าไปใจกลางตลาดมูโนใช่แล้วแต่คนที่เดือดร้อนมากไปอยู่บ้านเช่าแล้วไม่ได้ของคือถ้าเกิดหน่วยงานเนี่ยเขาอาจจะมีรายชื่อเป็นทะเบียนบ้านว่าบ้านมีกี่หลังแต่ละหลังมีใครบ้างแต่มูลนิธิองค์กรจากภายนอกเข้าไปเนี่ยหรือว่าจิตอาสาเข้าไปบางครั้งนะครับเอาของเข้าไปแจกเอาเงินเข้าไปแจกหลายท่านอาจจะเคยเจอเหตุการณ์ว่าเอาไปแจกแล้วผ่านผู้นำชุมชนหรือผ่านองค์กรกลางเนี่ยมันอาจจะถูกกักไว้หรือเปล่าไม่ทั่วถึงหรือเปล่านะครับเฉพาะคนสนิทหรือเปล่าที่จะได้อะไรเงี้ยนะครับแต่พอเข้าไปแจกในชุมชนเองจริงๆเนี่ยก็เกิดปัญหานี้ได้เหมือนกันนะน้องแป้งเพราะว่าชาวมูโนที่เขายังอาศัยอยู่ในบ้านได้หลายคนก็จะมานั่งรออยู่หน้าบ้านได้รับเงินได้รับของคนที่ได้ก็จะได้อยู่อย่างนั้นคนที่ไม่ได้อยู่หรือไม่ได้มานั่งรอที่หน้าบ้านต้องไปทำงานหาเงินไปรับจ้างไม่ได้อยู่รอรับก็จะไม่ได้นะครับเสียงสะท้อนของพวกเขาเป็นแบบนี้นี่แหละเป็นเสียงสะท้อนที่เราเปิดเวทีวันนี้ถอดบทเรียนหน่วยงานขาถ้าหากฟังอยู่ต้องเข้าไปช่วยเหลือนะคนที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือส่วนคนที่ได้แล้วก็ได้อีกควรที่จะจดเช็คลิสต์ไหมคือถ้าเกิดเป็นหน่วยงานเขาอาจจะมีฐานข้อมูลรายชื่อแต่ถ้าเป็นจิตอาสาหรือเป็นภาคประชาชนทั่วไปเข้าไปเนี่ยอาจจะไม่ทราบหรอกครับว่าคนไหนได้บ้างบางคนเนี่ยแจกไป5คนอาจจะเป็นบ้านเดียวกันก็ได้นะครับในขณะที่อีกบ้านนึงเนี่ยไม่มีใครอยู่เลยไม่ได้ออกมานั่งรออาจจะไม่ได้สักคนเลยก็ได้ในบ้านหลังนั้นนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นกับภาคเอกชนภาคประชาชนซึ่งก็ช่วยเหลือกันเองด้วยพี่อาร์มลงไปคุณผู้ชมค่ะไม่ได้รับฟังแค่ปัญหานี้นะเดี๋ยวต้องมาขยายต่อยังมีเรื่องของการพลิกฟื้นอาชีพด้วยพี่เปิ้ลค่ะลงพื้นที่ไปเจออะไรบ้างในมุมพี่เปิ้ลจริงๆอยากจะสอดเพิ่มเติมประเด็นของน้องงานนิดนึงที่บอกว่ามีคนที่ได้รับแล้วยังได้รับอีกเนี่ยจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ค่ะไปพูดคุยกับกลุ่มคนที่จะต้องไปอยู่บ้านเช่ารวมกันพื้นที่เนี่ยห่างจากจุดที่เป็นพื้นที่ก่อเกิดเหตุนะคะห่างกันประมาณสัก1กิโลเมตรไปอยู่กัน18ครอบครัวเขาบอกว่าก่อนหน้านี้อยู่ในศูนย์พักพิงค่อนข้างที่จะลำบากเพราะว่าด้วยสภาพอากาศที่ร้อนแล้วก็ช่วงนี้ฝนตกด้วยค่ะที่ภาคใต้พอไปอยู่รวมกันแล้วเนี่ยเขาก็ยอมรับค่ะว่าพอหลังจากที่ได้รับเงินมาเนี่ยในการเช่าบ้านค่ะจะได้รับเงินเป็นก้อนพอภาครัฐมีการจ่ายไปแล้วเนี่ยก็จะนำมาบริหารจัดการกันเองภายในครอบครัวบางส่วนเนี่ยบ้านที่มีการซ่อมแซมแล้วเสร็จเนี่ยก็มีการยกย้ายไปอยู่ในบ้านเดิมที่น้องอัมเล่าไปเมื่อสักครู่ว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่รอบนอกก็คือพื้นที่ของไข่ขาวไข่ขาวตอนนี้เองเนี่ยมีการซ่อมแซมกันเองโดยเอาเงินตัวเองเนี่ยค่ะมาใช้มาปรับเพื่อที่จะให้มีรายได้เพราะว่าวันที่ลงพื้นที่ไปในวันแรกนะคะก็เห็นแล้วค่ะว่าบางร้านค้าเนี่ยค่ะมีการเปิดแล้วมีการขายสินค้าแล้วด้วยแต่นักท่องเที่ยวเนี่ยยอมรับว่ายังน้อยอยู่ส่วนท่องเที่ยวค่ะเป็นชาวมาเลเซียเองตอนนี้ก็ยังไม่มีเข้ามาเพราะว่าด้วยด่านเนี่ยยังปิดอยู่ด้วยก็เลยส่งผลกระทบแต่เขาก็บอกว่ารอไม่ได้ที่ไปดูตรวจสอบดูแล้วเนี่ยส่วนใหญ่อะซ่อมเสร็จในประมาณสัก 80-90% ก็คือยังไม่ 100% นะคะตอนนี้เองเนี่ยที่รอหลักๆก็คือรอฝ้าแต่ว่าเขาบอกว่าต้องซ่อมก่อนให้เสร็จเพราะว่าที่อยากจะเปิดร้านพอมีร้านปุ๊บเนี่ยเขามีลูกน้องด้วยมีค่าใช้จ่ายรายเดือนที่จะต้องจ่ายทุกๆเดือนจำเป็นจะต้องเปิดวันที่เปิดเดินทางไปสำรวจเนี่ยเขาก็ยิ้มนะคะแม่ค้าใจดีก็ดีใจเขาก็บอกว่าอย่างที่น้องแป้งได้เกริ่นไปว่าคนที่นี่เขาน่ารักมากเราเดินไปด้วยแบบว่าเป็นนักข่าว มีอุปกรณ์กันเองเดินลงไปเขาไปถามเลยว่ามาจากช่องไหน อันนี้บอกว่าไทย PBS พี่บอกว่าดีจังเลยช่องนี้นี่ลงพื้นที่มาตลอดเลยติดตามเราตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไม่อยากให้เราเนี่ยทิ้งเขาเพราะเขามองว่าผ่านมากว่า3เดือนแล้วเหตุการณ์ตอนนี้เองเนี่ยบ้านเนี่ยค่ะยังก่อสร้างที่พังทั้งหมดเนี่ย80กว่าหลังยังไม่ได้เริ่มสร้างสักกระหลังนึงนะคะเขาก็กังวลว่าค่าเช่าเนี่ยที่จ่ายให้เนี่ยที่รัฐบาลจะเยียวยาอยู่เนี่ยอยู่ที่6เดือนค่ะมองแล้วน่าจะไม่ทันเขาก็เลยอยากจะขอให้ทางจังหวัดมีการขยายระยะเวลาออกไปเป็น1ปีได้ไหมหรือจนกว่าบ้านเนี่ยจะมีการก่อสร้างแล้วเสร็จเพราะเขามองว่าตอนนี้รายได้ก็ไม่มีไม่รู้ว่าจะอาหารตรงไหนมาใช้จ่ายภายในครอบครัวด้วยบางคนอย่างที่น้องอาร์มบอกไปมีการไปฝึกอาชีพ
กับของกรมแรงงานพัฒนาฝีมือแรงงานของจังหวัดนราธิวาสด้วยส่วนหนึ่งเขาก็ไปฝึกอาชีพบางส่วนเนี่ยเขาก็พยายามที่จะหารายได้เสริมอื่นๆที่จะประคับประคองให้ครอบครัวเนี่ยดำเนินต่อไปได้หลักๆเลยเนี่ยก็คือทางชาวบ้านเนี่ยเขาก็อยากวิงวอนไปทางภาครัฐว่าเป็นไปได้หรือไม่ในเรื่องของการที่จะขยายระยะเวลาในเรื่องของบ้านเช่าเป็นสักหนึ่งปีหรือว่าจนกว่าบ้านจะแล้วเสร็จเห็นอย่างที่น้องแป้งลงไปอย่างที่น้องอามลงไปเรามองด้วยสายตารู้อยู่แล้วว่าปีนึงเนี่ยไม่น่าจะเสร็จทั้งหมดเพราะว่าตอนนี้ทั้งหมดที่จะต้องสร้างเลยเนี่ย80กว่าหลังใช่ซึ่งเห็นบอกว่ามีวางเสาเข็มไปเพียงแค่6หลังเท่านั้นแล้วประเด็นสำคัญเลยก็คือว่ายังไม่มีช่างยังไม่มีผู้รับเหมาบางส่วนต้องจ้างช่างกันเองเพราะว่าเดือนหน้านะคะที่ตลาดมูโนะเขาบอกว่าน้ำท่วมทุกปีแล้วก็ท่วมหนักท่วมแบบว่าอยู่กันเป็นสัปดาห์ค่ะน้ำนี่คือเดินไม่ได้อยู่ถึงระดับหน้าอกอย่างเงี้ยค่ะนั่นหมายความว่าถ้าหากมีน้ำท่วมมาอีกเรื่องของการสร้างบ้านที่ว่าจะแล้วเสร็จเนี่ยภายใน6เดือนอาจจะดูเหมือนจะล่าช้าไปมากกว่านั้นเลยอยากให้หน่วยงานเพิ่มเงินให้หน่อยจะได้ไปเช่าบ้านที่อื่นจนกว่าบ้านจะแล้วเสร็จนี่คือ2สายตาแล้วนะคุณผู้ชมพี่อาร์มไปเจอมุมนึงพี่ป้อนไปเจอมุมนึงปรากฏมาดูเคสของแป้งเคสนี้น่าสนใจเหมือนกันหากภาพนำเสนอข่าวหลายๆคนอาจจะเคยเห็นนะโอ๊ยภาพนี้บ้านหลังนี้ออกแทบจะทุกสื่อเพราะคือบ้านหลังใหญ่ที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับโกดังพลุระเบิดนั่นคือบ้านหลังสีฟ้าบ้านหลังนี้โอ้โหคุณผู้ชมดูสภาพบ้านดูเหมือนเสียหายเยอะใช่ไหมคะปรากฏว่าเขาได้รับการประเมินจากหน่วยงานให้อยู่โซนที่3โซนที่3คืออะไรคือได้รับการซ่อมบ้านรองต่อจากอันดับ1อันดับ2และอันดับ3เขามองว่าเอ๊ะมันอาจจะล่าช้าเกินไปหรือเปล่าหน่วยงานประเมินจากอะไรอยากจะให้เข้าซ่อมบ้านเขาเร็วๆความจริงบ้านหลังนี้สร้างตอนแรกราคา7ล้านกว่าบาทนะคะแต่เวลาขอให้หน่วยงานสร้างจริงๆราคามันไม่ถึงแบบนั้นคุณผู้ชมลองนึกสภาพตอนนี้เหล็กแพงปูนแพงอิฐแพงแล้วเงินที่รัฐเยียวยามันไม่เพียงพอจริงๆบ้านเขาตั้งอยู่ตรงข้ามเลยแต่กลับถูกประเมินเป็นโซนที่3นี่คือสิ่งที่ต้องมาถกเถียงกันเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ประเมินจากอะไรความพร้อมอย่างที่ว่าบางบ้านบอกพร้อมแล้วแต่เงินไม่เข้าและที่สำคัญที่ดิฉันและอีกทั้งสองท่านไปเจอมาเวลาใครที่ซ่อมบ้านเองคุณผู้ชมค่ะเขาจะมีบินใบเสร็จนะคะหลังคาเท่าไรเมทัลชีทเท่าไรเสาเหล็กเท่าไรปรากฏเอาไปเบิกกับหน่วยงานคืออบต.มูโนะยังเบิกไม่ได้บอกของยังไม่มีเงินยังไม่พร้อมมันก็เลยเป็นที่ถกเถียงกันต่ออีกว่าเอาแล้วเงินบริจาคทั้งหมดเป็นยังไงชาวบ้านพูดถึงเงินบริจาคยังไงบ้างพี่อามคือเขาก็มีการถามเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะทำให้เนี่ยทำให้เฉพาะคนที่บ้านพังทั้งหลังใช่ไหมของฉันเนี่ยพังไม่ทั้งหลังแม่ทำไมมันไม่พังไปซะทั้งหลังเลยจะได้อยู่ในโซนที่จะได้สร้างใหม่มีบางคนสะท้อนขนาดนั้นเลยนะน้องแป้งแต่เห็นบอกมีบางคนน้อยใจเหมือนกันหลายๆคนมองเข้าไปโอ้ชาวมูโนะค้าขายมีเงินนี่ทำไมไม่ซ่อมเองเวลาไปสัมผัสชีวิตจริงๆเขายังเหลือเงินอยู่ไหมคือจริงๆอ่ะพ่อค้าแม่ขายในตลาดมูโนนะครับหลายคนก็เท่าที่ผมไปสัมผัสนะก็ไม่ได้ถึงขั้นว่านะบ้านที่ผมเข้าไปหลักๆก็คือบ้านของกะนิงเนี่ยคุณลูซายมียาเนี่ยเก็บเงินถึง26ปีนะครับมีเงินเหลือเก็บอ่ะจากแต่ก่อนเช่านะก็เก็บเงิน26ปีมาสร้างบ้านโดยไม่กู้ธนาคารค่ะอยู่ได้8เดือนเองน้องแป้งบ้านพังซะแล้วนะครับถามว่ากะแล้วตอนนี้ลูกเนี่ยเรียนอยู่ชั้นไหนแล้วบอกเรียนมหาวิทยาลัยปี3แล้วแล้วก็เอาเงินไหนส่งล่ะครับไม่ได้ค้าขายเพราะว่าซ่อมบ้านอยู่บ้านพังบอกก็ให้ญาติช่วยส่งให้เอ้าแล้วกะกินอยู่ยังไงบอกกะก็เนี่ยบางทีก็ได้เงินช่วยเหลือบ้างอาหารแจกฟรีบ้างมีคนมาช่วยเหลือก็เก็บไว้หมุนเวียนนะครับเพราะตอนนี้ก็พูดตามตรงว่าสภาพจิตใจก็ยังไม่พร้อมที่จะประกอบอาชีพค่ะทำใจไม่ได้นี่คือบ้านของก้านิงที่เดือดร้อนหนักๆที่สัมภาษณ์มาเห็นใส่ทองต้องบอกว่าความจริงแล้วเจ็บปวดเหลือเกินก้านิงใส่ทองนี้จะเป็นเคสพี่เปิ้ลแต่ก้านิงเนี่ยไม่มีเครื่องประดับอะไรเลยนะแต่แกบอกว่าเห็นแกเก็บเงินสร้างบ้านได้หลังใหญ่คงคิดว่าแกมีตังค์บางทีมีคนมาบริจาคก็ไม่ได้ให้กับก้านิงก้านิงบอกว่าบางครั้งก็ต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าให้มันโสมๆหน่อยทำหน้าให้มอมแมมมอมแมมหน่อยถึงจะได้เงินช่วยเหลือหรือเงินบริจาคใช่ไหมโอ้ยคุณผู้ชมนี่มันคือความรู้สึกน้อยใจของชาวบ้านจริงๆที่การช่วยเหลือเข้าไปถึงแม้จะเข้าไปเยอะจริงๆแต่จะไม่ทั่วถึงนะของพี่เปิ้ลล่ะจริงๆแล้วมีเคสหนึ่งค่ะไปคุยกับเขาไปสัมภาษณ์ด้วยเขาเองเนี่ยก็บอกว่าวันนั้นเองเนี่ยมีคลิปเนี้ยได้มีการสัมภาษณ์ไปเสียงสัมภาษณ์ลงไปในคลิป TikTok แล้วนะคะแล้วก็มีคอมเมนต์บอกว่าก็ดูแล้วไม่น่าจะยากจนเลยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าด้วยใส่เครื่องประดับแต่ต้องบอกค่ะน้องแป้งน้องอาร์มแล้วก็คุณชมค่ะที่เราลงไปเนี่ยมีประเด็นใหญ่ก็คือว่าโซนบ้านที่เราเห็นมีการระเบิดเนี่ยบางหลังเขาได้ทำประกันเอาไว้
แต่พอมีประกันปุ๊บเนี่ยค่ะหน่วยงานภาครัฐก็ไม่มีการเยียวยาแล้วก็ไม่มีการจ่ายเงินให้นะคะอย่างเนี้ยค่ะอย่างย้าเองเนี่ยแกบอกว่าตอนที่ก้าแกเล่าให้ฟังเขาบอกว่าบ้านเนี่ยเพิ่งซื้อประกันไปประกันเนี่ยจ่ายในการก่อสร้างเนี่ย3 ล้านแต่ว่าราคาประเมินทางวิศวกรการออกแบบแล้วเสร็จเนี่ยค่ะอยู่ที่ 45,000 เขาก็ยังไม่รู้ค่ะว่าเศษต่างส่วนต่างอีกล้านกว่าบาทเนี่ยจะหาเงินตรงไหนมาใช้จ่ายแต่ก็จำเป็นจะต้องสร้างค่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งประเด็นเขาก็เลยเขาบอกว่าน้อยเนื้อต่ำใจเหมือนกันที่น้องแป้งพูดไปเขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาก็เกิดเหตุเหมือนกันแล้วเขาเป็นเกิดเหตุที่เขาไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นมาแล้วเขาก็เลยอยากให้ภาครัฐเนี่ยมาทบทวนนิดนึงว่าเขาเองเนี่ยก็เป็นผู้เสียหายด้วยเช่นกันความจริงไม่อยากให้ตีความว่าคนมีเงินการช่วยเหลือจากภาครัฐควรจะน้อยไม่อยากให้ตีความแบบนั้นถึงแม้จะยากดีมีจนคุณผู้ชมแต่เขาเสียหายจริงๆส่วนเรื่องของคดีความเราลงพื้นที่ไปทั้งทีตามให้อยู่นะคะคดีความเจ้าของโกดังทั้ง2ท่านอยู่ในเรือนจำมาที่เรียบร้อยแล้วส่วนยอดเงินบริจาคที่หลายคนติดใจมากๆรับบริจาคมา34 ล้านบาทคุณผู้ชมคะตอนนี้ยอดเงินเหลือในบัญชีที่มีการประกาศผ่านทางหน้า Facebook ประชาสัมพันธ์ของนราธิวาสเหลือจำนวน28 ล้านบาทมีการเบิกจ่ายไปแล้วนะคะ5 ล้านกว่าบาทมีการเบิกจ่ายเรื่องของค่าขนย้ายศพและช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยด้วยแล้วก็มีการซื้อวัสดุก่อสร้างนี่คือความคืบหน้าล่าสุดแต่สัญญาค่ะว่าหลังจากนี้หน่วยงานรับปากว่า6เดือนจะสร้างแล้วเสร็จหาก6เดือนไม่แล้วเสร็จเราก็รับปากเช่นเดียวกันจะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าวันนี้ต้องขอบคุณนะพี่เปิ้ลพี่อาร์มทีมเวิร์คสำคัญมากๆและนักข่าวคนอื่นด้วยที่ลงพื้นที่ไปขอบพระคุณทั้ง2ท่านนะคะ